ความรักของพระคริสต์ผลักดันเราให้เป็นแสงสว่างส่องโลกครับพี่น้องที่รักครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนะครับคงจะเคยมีประสบการณ์กับช่วงเวลาไฟดับใช่ไหมครับเราก็จะต้องตกอยู่ในความมืดมิดสมัยนี้บางบ้านก็อาจจะมีไฟฉายนะครับหรือว่าเปิดไฟฉายจากแสงแฟลชในมือถือของเราแต่ผมอยากจะชวนพี่น้องได้ลองย้อนนึกกลับไปสมัยก่อนนะครับหรือแม้กระทั่งบางบ้านในสมัยนี้เองก็ตามเราจุดเทียนครับเราจุดเทียนแล้วก็อาจจะวางไว้กลางห้อง1เล่ม2เล่มหลายเล่มก็แล้วแต่แสงของเทียนเหล่านั้นนะครับช่วยเปลี่ยนจากห้องที่มืดมิดอาจจะไม่ได้สว่างจ้าแต่ก็พออยู่ได้ครับพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างสองโลกครับภาษาละตินก็คือ Vos Estis Lux Mundi มเนนใหญ่ของเราก็ใช้ชื่อนี้นะครับ Lux Mundi หรือก็คือแสงธรรมนั่นเองพระเยซูเจ้าได้ใช้คำอุปมาตรัสว่าเราทุกคนคือแสงสว่างครับและแสงสว่างนี้จะต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์เพื่อทุกคนจะได้เห็นกิจการดีของเราแล้วก็สรรเสริญพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ครับนักบุญเอลิซาเบธแอนเซตันนะครับท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1774และก็เสียชีวิตในปี1821ขณะที่ท่านมีอายุได้เพียง46ปีเท่านั้นครับท่านเติบโตมาในสังคมชั้นสูงของนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านแต่งงานแล้วก็เป็นแม่ตั้งแต่อายุยังน้อยครับท่านไม่ได้เป็นคริสตชนคาทอลิกตั้งแต่เกิดนะครับแต่การจากไปของสามีของท่านผลักดันให้ท่านไปที่วัดคาทอลิกครับแล้วก็ได้พบกับการเติมเต็มฝ่ายจิตในสิ่งมหาสนิทครับท่านเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกนะครับแต่ชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับพี่น้องท่านถูกวิจารณ์ถูกเหยียดหยามจากผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนก็ดีแวดวงสังคมชั้นสูงก็ดีหรือแม้กระทั่งสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกันแทนที่ท่านจะท้อแท้หมดกำลังกายใจนะครับแต่ความสนิทสัมพันธ์ในใจของท่านกับองค์พระคริสต์เจ้าทำให้การทุกข์ทนนั้นกลับคุ้มค่าครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ท่านได้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์แห่งเมตตาธรรมของนักบุญโยเซฟซึ่งอยู่ในเครือคณะธิดาแห่งเมตตาธรรมของนักบุญวินเซนเดอร์ปอนคณะของท่านเองเป็นต้นกำเนิดของระบบการศึกษาคาทอลิกในประเทศสหรัฐอเมริกาครับและปัจจุบันก็มีโรงเรียนในเครือกว่า 7,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวครับท่านจึงเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและก็เป็นรูปธรรมมากๆของเทียนเล่มหนึ่งที่ค่อยๆจุดขึ้นจากดวงเล็กๆนะครับจนกลายเป็นแสงส่องสว่างความรักของพระคริสต์เจ้าไปสู่ผู้คนในสังคมครับหันกลับมาที่ตัวเราแต่ละคนนะครับในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงให้เราหันเหไปจากคุณธรรมความดีงามความถูกต้องหรือแม้กระทั่งคำสอนและก็ความรักขององค์พระเยซูเจ้าเราจะเป็นเทียนเล่มหนึ่งในความมืดนั้นจุดแสงขึ้นเพื่อส่องสว่างแก่ผู้คนแก่สังคมที่เราอาศัยอยู่ได้ยังไงกันครับบทหารที่1ประจำวันอาทิตย์นี้นะครับประกาศโศกอิสยาได้แนะนำวิธีการหนึ่งครับที่เราจะทำความดีเพื่อเป็นแสงสว่างส่องทางผู้คนได้นั่นก็คือการออกไปแบ่งปันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินอาหารเสื้อผ้าหรืออื่นๆอะไรก็ตามครับตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีความทุกข์ครับไม่หนีหน้าจากพี่น้องที่มาขอความช่วยเหลือจากเราไม่ข่มเหงไม่พูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่นเพียงเท่านี้ครับพี่น้องความสว่างของเราก็จะส่องแสงขึ้นท่ามกลางความมืดและผู้คนที่เห็นความดีของเรานะครับก็จะสรรเสริญองค์พระบิดาเจ้าพระบิดาของเราเพราะเราได้ทำความดีในฐานะที่เป็นคริสตชนเป็นลูกของพระองค์นั่นเองครับอีกประการหนึ่งนะครับพระวาจาของพระเยซูเจ้าตอนนี้เองก็ได้เตือนใจเราให้ต่อสู้กับความจองหองความภาคภูมิใจในตัวเองจนเกินไปครับให้เราได้หันกลับมาไตร่ตรองตัวเองทุกวันครับว่าเรากำลังทำสิ่งต่างๆในชีวิตเพื่อให้ตัวเองเป็นจุดสนใจอยากให้ผู้อื่นมาชื่นชมหรือว่าสรรเสริญเยินยอตัวเราเองอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนนะครับว่าการเป็นแสงสว่างที่ถูกต้องก็คือการฉายแสงขององค์พระคริสต์ไปสู่พี่น้องรอบข้างผู้คนรอบข้างเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นจะได้สรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่มาสรรเสริญเยินยอตัวเราเองครับตั้งแต่ปี2017นะครับผมกับเพื่อนพี่น้องบราเดอร์เนี่ยได้ร่วมกันทำสื่อคาทอลิกชื่อว่าคริสต์สร้างสรรค์ครับ
ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ TikTok ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆเพื่อนำเสนอพระวาจาประจำวันเกร็ดชีวิตนักบุญรายการที่เป็นคลิปวิดีโอสาระความรู้ต่างๆแล้วก็ไลฟ์สดสัมภาษณ์พี่น้องในแวดวงคาทอลิกของเราเองหรือแม้กระทั่งพี่น้องคริสตชนต่างนิกายหรือพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเราตั้งใจทำเพื่อประกาศข่าวดีเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าเพื่อมอบความรักของพระเป็นเจ้าแก่เพื่อนพี่น้องผู้รับชมทุกท่านแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นบาทหลวงนักบวชด้วยครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับบอกว่าผมอาจจะพูดจาดีมีศิลปะในการนำเสนอดีแต่พี่น้องที่รักครับถ้าผมพูดแล้วไม่ทำถนัดออกไอเดียสั่งคนอื่นแต่ไม่เคยลงมือทำเองเลยพูดง่ายๆก็คืออาจจะคิดเก่งแต่เดือดร้อนคนอื่นเข้าไปทั่วนะครับคำพูดหรือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงสำนวนโวหารพูดชวนเชื่ออย่างชาญฉลาดเหมือนอย่างที่ท่านอบุญเปาโลได้เขียนไว้ในบทอ่านที่2วันนี้นะครับพูดให้สวยหรูดูดีแต่ไม่มีผลงานมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายครับเพราะว่าถ้อยคำและการกระทำที่มีคุณค่านั้นเป็นผลมาจากพระอนุภาพของพระเจ้าขององค์พระจิตเจ้าไม่ใช่ผลจากปรีชาญาณของเรามนุษย์เองครับคุณพ่อท่านหนึ่งสอนผมเสมอนะครับว่าถ้าเราขาดการภาวนาเป็นประจำและถ้าสิ่งที่เราทำไม่ได้มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยไม่ได้คิดถึงพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อถวายพระองค์อย่างแท้จริงเราก็ทำเพื่อโอ้อวดตัวเองครับเพื่อพรีเซนต์ตัวเองแต่ถ้าเรารู้ตัวเองดีว่าเรากำลังทำอะไรตั้งใจทำเพื่ออะไรถ้าเราทำเพื่อประกาศข่าวดีจงตั้งใจทำต่อไปครับขณะเดียวกันก็ให้เราขอบคุณบรรดากัลยาณมิตรคนที่หวังดีที่มอบความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับเราอยู่เสมอแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องหมดกำลังใจกับคำติฉินนินทากับคำสบประมาทกับคำกล่าวหาว่าร้ายต่างๆนานาจากผู้ไม่หวังดีทั้งหลายในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้ดีที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เคยประสบพบเจอมาก่อนแล้วทั้งหมดเลยครับขอองค์พระเยซูเจ้าได้โปรดเป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิตของเราแต่ละคนปัดเป่าความมืดมิดทุกประการในชีวิตของเราและโปรดทรงใช้เราเป็นเครื่องมือเป็นแสงสว่างของพระองค์ครับส่องไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือความรักและพระเมตตาของพระองค์ผ่านการออกแรงทำความดีของเราในแต่ละวันครับอาเมนแล้วกลับมาให้พลังคริสเพิ่มพลังคุณได้ในรายการคริสถึงคุณทุกวันเสาร์เวลา 8:30 น.ผ่านทุกช่องทางของเครือข่ายคริสสร้างสรรค์ด้วยกันนะครับ